ค่ะเพื่อนๆชิมกล้วยทอดอาหารบ้านครัวเจ๊เป็นกันค่ะวันนี้ทำกล้วยทอดเป็นผู้ช่วยค่ะว่าแต่ว่าพี่เขาก็บอกสูตรมาแล้วว่าเดี๋ยวเรามาลองทำเองก็เรามาลองชิมกล้วยทอดนุ่มกรอบค่ะกรอบค่ะใสแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองมีมันด้วยค่ะวันนี้แต่ว่าเอานี่ลองกล้วยก่อนน่าทานมากหอมมากค่ะแล้วใส่ใบเตยด้วยค่ะหอมมากๆเลยทานกล้วยทอดนะคะแม่บ้านครัวเจ๊เพ็งด้วยกันจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าพี่น้องหิมะเด้อผู้ใดอยากกินกล้วยทอดแซ่บๆหิมะเด้อจ้ากินกล้วยทอดนำแม่บ้านครัวเจ๊เพ็งกันจ้าแซ่บจะปากแห้งอยากอายโถสิท้ายคลิปโอเคหั่นตัวใดก่อนหั่น3บ่หั่น3จ้ะจ้าวันนี้ก็อยากจะกินกล้วยทอดจ้าอยากจะกินกล้วยทอดวันนี้ทำกล้วยทอดจ้ากล้วยทอดฝีมือไอ้คุณสติธรหรอกแต่คุณจันทร์ก็มาอ้วเสียกับเขากล้วยทอดจ้ากล้วยทอดอาหารแม่บ้านครัวเจ๊เพ็ญมาอ้วเสียค่ะไม่ได้ทำเองวันนี้ทำเมนูอะไรไปบ้างคะวันนี้แม่ครัวเหนื่อยแม่ครัวหัวฟูแม่ครัวปวดขาก็เลยต้องนั่งทำหลายอย่างตั้งแต่เช้าค่ะกระเพาะปลาเอ่ยจัดจานเอ่ยก็เลยเหนื่อยแล้วเลยมานั่งทำไม่น่าหรอกกระเพาะปลาฝีมือจันเพียนฝีมือคุณจันเพียนนี่แหละปลาถูกไม่น่ามันตอนบักไงเลยนะเอาสิทอดกล้วยให้กินแซ่บๆนะมาอันสามนะคะจะเป็นแนวไหนกับพ่อหูแล้วข้าไปกินติ่มซำไปไหนจะได้คะข้าไปกินติ่มซำวันที่ไปยังไม่ทราบว่าจะได้ไปเมื่อไหร่โอ้งานยุ่งจริงตอนนี้จะพัดวันกล้วยจะทดสอบแป้งเราก่อนว่าวันนี้เราจะแป้งจะได้คุณภาพหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เป็นการทดลองสูตรใหม่ค่ะกล้วยทอดสูตรใหม่หลายสูตรค่ะก็จะดูว่าเขาจะลงถูกไหมเราจะลองทอดชิมไม่ว่ามันจะร่วงเลยมาถึงเกือบจะห้าโมงแล้วเราก็ยังจะลองทอดกล้วยค่ะก็เดี๋ยวมาชิมกล้วยทอดนะคะแม่บ้านครัวเจ๊เป็นกันจะทอดให้เยอะๆเลยเราจะทานด้วยกันนะคะขอกล้วยก้อนด้วยจ้าอันนี้ได้แล้วนะได้ที่แล้วไปทอดเลยจ้ากล้วยได้แล้วไปทอดเลยจ้าไม่เข้าใจกล้วยสุกกล้วยได้แล้วไปทอดเลยจ้าอะไรบ้างแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าแป้งกรอบแป้งข้าวเจ้าแป้งกรอบแป้งกรอบเกลือน้ำตาลกะทิงาขาวงาดำนั่นแหละอย่าให้มันเหลวมากนะถ้าเหลวมากมันจะเปลืองไอ้เนี่ยเปลืองไอ้แป้งข้าวเจ้าเนี่ยกำลังเกาะพุ่มไอ้นี่แหละแป้งข้าวเจ้าแป้งกรอบอย่าลืมใส่งาด้วยถ้าจะทำถ้าใส่งาดำด้วยก็ยิ่งสวยตายไปแต่เจ้าของอะไรเลยก็ไม่ยอมบอกไม่ได้เสียเพื่อนกันหรอกป้าเสียไปนี่คนเดียวลายนี่ชูอยากหัวตลาดคนนี้ก็ใจครับแค่อยากได้สูตรบอกมาบอกจะ77